คนเราไม่ได้ไร้ค่าโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จากกรณีศึกษาของศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ได้นำธนบัตรขึ้นมาให้นักศึกษาที่อยู่ในห้องดูและถามนักศึกษาที่อยู่ในห้องนั้นว่าธนบัตรใบนี้ฉบับนี้มีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนตอบเหมือนกันว่ามีค่าอยู่ที่100บาทแล้วศาสตราจารย์ก็ถามต่อว่าถ้าธนบัตรใบนี้ไปอยู่ในห้างไปอยู่ในตลาดสดหรือไปอยู่ในที่ไหนก็ตามมีค่าเท่าไหร่ทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่ามันก็คงมีค่าเท่าเดิมคือ100บาทเท่านั้นเองแล้วศาสตราจารย์คนนั้นก็ทำธนบัตรใบเนี้ยยับยู่ยี่ไปหมดโดยที่ความเรียบร้อยความเรียบของธนบัตรก็หายไปเลยทีเดียวแล้วก็คลี่ธนบัตรให้นักศึกษาดูครั้งหนึ่งแล้วถามว่าธนบัตรใบนี้มีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นักศึกษาทั้งห้องก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีมูลค่าอยู่ที่100บาทแล้วศาสตราจารย์ก็ถามต่อไปว่าใครต้องการธนบัตรใบนี้บ้างทั้งที่มันยับยู่ยี่หมดแล้วทุกคนก็ยกมือพร้อมกันว่าต้องการธนบัตรใบนี้คนเราก็เหมือนกันครับหลายคนนะครับที่อาจจะถูกต่อว่าถูกเหยียดหยามถูกดูถูกดูแคลนถูกดูหมิ่นอะไรสารพัดเพียงเพราะว่าบางช่วงบางตอนของชีวิตเขาอาจจะผิดพลาดอาจจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมในสายตาของคนอื่นเท่านั้นเองแต่เขาเองก็ยังคงมีค่ามีราคามีคุณค่าในตัวเขาเสมอไม่ว่าคนข้างนอกเขาจะไม่เห็นคุณค่าเราอย่างไรก็ตามแต่ที่สำคัญเลยเราอย่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองก็พอเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ยังมีคุณค่าสำหรับคนบางคนคนบางกลุ่มเสมอไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วไร้ค่าจากที่เราเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันเท่านั้นเองครับ